จ็บเฉยๆหนูจะมีไปหนักไปทางเท้ามากกว่าทุกคนส่วนมากก็คือเล็บฉีกครับว่าเล็บฉีกโดยที่ไม่รู้ตัวด้วยเอ้าก็ล้ำไปกว่าก็ไม่รู้ตัวด้วยใช่ๆค่ะก็คือเดี๋ยวมันจะเป็นฉากเลยเนาะแต่ว่าคือจริงๆอาจจะฟังดูแบบว่ามีการแบบโอ้รุนแรงหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่จริงๆรวมๆแล้วมันการเชื่อเฉียนอารมณ์มากกว่าเนาะคือเซฟมันมีเซฟตี้ครับข้างในใช่ไหมแล้วมันแน่นแล้วก็มีไวเลตทับอีกชั้นนึงแล้วก็มีเซฟข้างหลังอีกทีนึงแล้วเหมือนแบบเราโดนไปเราฟันอ่ะแล้วเราโดนไปทีนึงแล้วมันเจ็บข้างนี้แล้วพอโดนอีกข้างนึงอะไรเงี้ยแล้วอารมณ์มันกลางไต่ระดับสูงเหมือนทุกอย่างมันรวมๆกันปุ๊บแล้วทำให้ผมรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วเหมือนจะวูบอะไรเงี้ยก็เลยบอกพี่ว่าพี่ผมไม่ไหวแล้วแล้วผมสะบัดหมวกวูบไปเลยแล้วก็วูบไปประมาณไม่ถึงนาทีอ่ะแล้วก็ตื่นขึ้นมาแล้วเฮ้ยผมสลบไปนานหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขายกกองแล้วรู้สึกตัวอีกทีอยู่ที่ไหนรู้สึกอยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิมเรียกหนึ่งนาทีอันนี้มันจะมีช็อตหนึ่งที่วันนั้นเราถ่ายซีนที่มันยากที่สุดเรื่องนี้แล้วกันก็คือดูรู้แล้วแหละว่าเขาไม่น่าจะไหวอะไรเงี้ยจนเหมือนแบบว่ามีแบบวูบไปก็เบรกแล้วก็ไปถ่ายกับมันรุ่นขึ้นอะไรเงี้ยคือในการถ่ายทำอ่ะเราไม่ได้ใช้แบบเขาเรียกอะไรนะตัวแทนเลยเราเลยตัวแทนได้ถูกได้ถือว่าถูกตื่นเต้นเราไม่ได้ใช้สแตนด์อินค่ะใช่เราก็เลยเหมือนแบบว่าเล่นจริงเจ็บจริงทุกคนก็มีบาดแผลมีอะไรเงี้ยคือได้แต่แบบส่งอิมแพคทางสายตาว่าเราแบบสู้นะเว้ยไปด้วยกันจริงๆก็มีการเมคอัพเพิ่มให้มันดูเหมือนแบบว่ามีความโตขึ้นอาจจะมีเติมตรงแก้มใต้ตาหรือว่ามีปรับสีผิวให้มันดูแบบว่าใช่เพราะว่าด้วยตัวละครด้วยตัวหมูเองเนี่ยคือเขาจะคือเหมือนไม่รู้จักเครื่องสำอางเลยแหละมันเป็นฟิลนั้นเลยคนมองว่าเราไม่หลงสวยเลยเรื่องนี้เราพักงานนานนะเราไม่ได้ไม่ผมว่ามันก็ยังสวยอยู่นะหมายว่ามันก็เป็นความสวยแบบมันก็ความสวยแบบสวยอ่ะก็คือแบบว่ามันไม่มีสแตนดาร์ดใช่มันคือความสวยที่แบบจริงอ่ะมันคือความจริงอะไรเงี้ยถามเรื่องเพลงก่อนเจฟครับวันนี้ก็คือเป็นเพลงที่เราแต่งเพื่อแบบภาพยนตร์เรื่องนี้เลยใช่แล้วก็เป็นเพลงนึงที่แบบใช้ความเป็นทองคำเขียนขึ้นมาใช้ความเป็นเจฟซาเตอร์ครึ่งนึงทองคำครึ่งนึงอะไรเงี้ยก็จะมีความแบบต้องรอฟังอ่ะไม่อยากจะสปอยอะไรมากแต่ว่าคือฟังแล้วมันจะแบบมันจะดื่นไปกับหนังมันจะให้รสชาติของแบบหนังเลยครับผมแต่งมาจากอะไรคะจากหลังจากการถ่ายทำหรือระหว่างการถ่ายทำจริงจริงแต่งมาจากหลังถ่ายทำแล้วเพราะว่าตอนนั้นจะเป็นตอนที่เราแบบเข้าถึงแบบตัวละครที่สุดแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็กลับมานั่งรีวิวแต่ละช่วงแต่ละพาร์ทอะไรเงี้ยคือเขาดีมาทำรู้สึกตอนเป็นทองคำได้มาเขียนเป็นเพลงอะไรใช่ใช่ที่พอเป็นอย่างนี้มันยากไหมต้องมานั่งดีมาใหม่ผมว่ามันก็ยากไหมมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นอะไรเงี้ยด้วยความที่เราเข้าใจอะไรเงี้ยยิ่งช่วงเมโลดี้อะไรเงี้ยช่วงเมโลดี้ช่วงการโปรดิวเงี้ยเหมือนเรารู้เลยว่าต้องใช้เครื่องดนตรีชิ้นไหนเล่นอะไรยังไงอะไรเงี้ยมันก็เลยดนตรีก็เลยออกมาง่ายด้วยเครื่องดนตรีมันจะมีเครื่องดนตรีของทางเหนือมาผสมมาต้องรอฟังต้องรอฟังครับผมมีมาได้ฟังไหมคะยังค่ะจริงเราก็ไม่สปอยให้เราเลยหรอไม่แค่จะไม่ค่อยหลุดอะไรกันเลยก็รอฟังพร้อมกันในวันนี้ค่ะเขาแอบถามเราบ้างเหรอว่ามีคำไหนคำอยากจะใส่เข้าไปในเพลงไหมโอ้คิดว่าฝีมือการแต่งเพลงของคุณเจมส์ก็น่าจะในระดับหนึ่งแล้วคิดว่าออกมาเพราะแน่นอนแล้วของเราเองล่ะคะการร่วมงานกับเจมส์จะเป็นยังไงบ้างคะรีแคปฟังหน่อยก็ดีก็ดีอย่าพูดไปพันไปเป็นการตอบที่กลางที่สุดเท่าที่เคยได้ยินมาไม่หมายถึงว่าเหมือนได้เพื่อนเพิ่มอีกหนึ่งคนก็รู้สึกว่าแบบว่าจริงๆเรามีความคล้ายกันในเรื่องของการเป็นศิลปินและการทำงานชอบทำงานด้วยกับน้องคู่อะไรเงี้ยแล้วพอมาเวิร์กช็อปด้วยกันหรือว่าได้ไปใช้ชีวิตด้วยกันตอนถ่ายอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบมีแพชชั่นไปในทิศทางเดียวกันงานก็เลยออกมาดีมากๆอะไรเงี้ยเวลาเจอกันก็มีแบบว่าน่าจะโอเคไหมเหนื่อยไหมอะไรเงี้ยเพราะทำงานหนักหนักกันทั้งคู่เลยครับคือเรื่องนี้มันถ่ายทำโหดมากโหดมีแบบให้กำลังใจกันหรืออะไรยังไงบ้างในกองพักประคองจิตใจบูสต์กันยังไงบ้างอันนี้มันจะมีช็อตหนึ่งที่วันนั้นเราถ่ายซีนที่มันยากที่สุดเรื่องนี้แล้วกันก็คือดูรู้แล้วแหละว่าเขาไม่น่าจะไหวอะไรเงี้ยจนเหมือนแบบว่ามีแบบวูบไปก็เบรกแล้วก็ไปถ่ายกับมันรุ่นขึ้นอะไรเงี้ยคือในการถ่ายทำอ่ะเราไม่ได้ใช้แบบเขาเรียกอะไรนะตัวแทนเลยเราเลยตัวแทนได้ถูกได้ถือว่าถูกตื่นเต้นเราไม่ได้ใช้สแตนด์อินค่ะใช่เราก็เลยเหมือนแบบว่าเล่นจริงเจ็บจริงทุกคนก็มีบาดแผลมีอะไรเงี้ยคือได้แต่แบบส่งอิมแพคทางสายตาว่าเราแบบสู้นะเว้ยไปด้วยกันหนังเรื่องจริงคื
ก็มีโดนจริงกันด้วยมันมีฉากที่จะต้องเหมือนโดนปลาแล้วเราบอกว่าขอให้ปลาจริงเลยใช่ก็ต้องมีการปลาจริงๆแล้วก็มันจะมีที่โดนบ้างแล้วก็ไม่ได้โดนบ้างแต่ว่าลูกที่โดนเนี่ยมันเป็นลูกที่เขาแบบเมคขึ้นมาคือมันมีแผลหรืออะไรไหมคะหรือว่ามันแค่รู้สึกเจ็บเฉยหนูจะมีไปหนักไปทางเท้ามากกว่าทุกคนส่วนมากก็คือเล็บฉีกครับเล็บฉีกโดยที่ไม่รู้ตัวด้วยเอ้าก็ล้ำไปกว่าก็ไม่รู้ตัวด้วยใช่ๆค่ะก็คือเดี๋ยวมันจะเป็นฉากไปแล้วแต่ว่าคือจริงๆอาจจะฟังดูแบบว่ามีการแบบโอ้รุนแรงหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่จริงๆรวมๆแล้วมันการเชื่อเฉียนอารมณ์มากกว่าเนาะมันไม่ได้แบบว่าโอ้ไปบู๊กันข้างในนั้นอะไรเงี้ยต้องไปตามดูว่ามันเป็นยังไงจริงๆแล้วพี่ครับบอกว่าเราแบบเหมือนจะบู๊กอะไรที่มันอะไรมันไม่เหมือนมันบู๊กไปเลยมันเป็นภาวะอารมณ์เราตอนนั้นมันหนักคือเซฟมันมีเซฟตี้ครับข้างในใช่ไหมแล้วมันแน่นแล้วก็มีไวเลสทับอีกชั้นนึงแล้วก็มีเซฟข้างหลังอีกทีนึงแล้วเหมือนแบบเราโดนไปเราฟันอ่ะแล้วเราโดนไปทีนึงแล้วมันเจ็บข้างนี้แล้วพอโดนอีกข้างนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วอารมณ์มันกลางไต่ระดับสูงเหมือนทุกอย่างมันรวมๆกันปุ๊บแล้วทำให้ผมรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วเหมือนจะวูบอะไรเงี้ยก็เลยบอกพี่ว่าพี่ผมไม่ไหวแล้วแล้วผมสงบวูบไปเลยแล้วก็วูบไปประมาณไม่ถึงนาทีอ่ะแล้วก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็เฮ้ยผมสลบไปนานหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขายกกองแล้วรู้สึกตัวอีกทีอยู่ที่ไหนรู้สึกอยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิมเรียกหนึ่งนาทีเออแล้วตอนการนั้นคือคิดว่าถ่ายต่อไหวไหมหรือว่าเราก็ยังก็ตอนนั้นก็ยังหน้ามืดอยู่มองอะไรไม่เห็นยังเคยหน้ามืดก็จะเป็นแบบดำๆใช่ไหมจะเป็นแสงวูบวิบอะไรเงี้ยเราก็ยังมองไม่เห็นอะไรเราก็ได้ยินเสียงพี่เขาบอกยกกองอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกเขาว่ายังไม่ต้องยกเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวไปถ่ายต่ออะไรเงี้ยครั้งแรกในเจฟที่แบบวูบครั้งแรกประมาณครั้งแรกในชีวิตเลยเออครั้งแรกในชีวิตเลยไม่เคยวูบบุบมาก่อนเออมันอาจจะเป็นด้วยอารมณ์ครับมันเวลาที่เราอยู่ในแต่ลงมาเราจะหายใจเร็วโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วพอมันด้วยรวมด้วยแบบอัดรัดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีแบบความภาวะนั้นได้ไปตรวจไม่ได้คือตอนผมรู้แล้วว่ามันเพราะอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เป็นอะไรมากทุกคนก็แบบโอเควันนั้นแค่รู้สึกว่ามันแบบมันเป็นครั้งแรกด้วยมั้งที่เราอยู่ในซีนนั้นแล้วมันด้วยอารมณ์ที่มันไต่สูงขนาดนั้นอะไรเงี้ยแล้วนี่ก็คือแรกมันด้วยแบบหลายอย่างเหมือนกันเนาะหลายอย่างอินฟ้าเองก็น่าสนทุกอย่างมันสนมากเลยจริงๆก็มีการเมคอัพเพิ่มให้มันดูเหมือนแบบว่ามีความโตขึ้นอาจจะมีเติมต้องแก้มใต้ตาหรือว่ามีปรับสีผิวให้มันดูแบบว่าใช่เพราะว่าด้วยตัวละครด้วยตัวหมูเองเนี่ยคือเขาจะคือเหมือนไม่รู้จักเครื่องสำอางเลยแหละมันเป็นฟิลนั้นเลยคนมองว่าเราไม่หงสวยเลยเรื่องนี้เราผ่านมันยามนะเราไม่ได้ไม่ผมว่ามันก็ยังสวยอยู่นะหมายว่ามันก็เป็นความสวยแบบมันก็ความสวยแบบสวยอ่ะก็คือแบบว่ามันไม่มีมาตรฐานใช่มันคือความสวยที่แบบจริงอ่ะมันคือความจริงอะไรเงี้ยมันคือไม่ว่าใครในเรื่องอะไรเงี้ยมันคือความจริงที่เราใช้ชีวิตอย่างนี้จริงๆนะเว้ยแล้วเราผ่านก็ถามว่ารอยไหม้ของแดดบาดแผลอะไรเงี้ยมันก็เป็นความสวยงามในอีกแบบนึงที่คนที่เขาทำสวนเนี้ยเขามีความสวยงามในรูปแบบนั้นอะไรเงี้ยเราก็พยายามจะไปให้ถึงในเลเวลนั้นหรือว่าความสวยงามที่แบบตัวจริงๆเราไม่ได้เมคอัพไม่ได้อะไรอะไรเงี้ยมันก็มีความสวยที่แบบแตกต่างกันไปเราลดแสงในตัวยังไงให้คุณเชื่อว่าเป็นชาวตัวมีแสงในตัวกันมากมีออร่าสวยมากเลยรู้เลยอ่ะมันไม่เชิงนะหมายถึงว่ามันก็แค่เราก็แค่ทีมงานเขาเตรียมกันมาดีด้วยแล้วก็เราไม่รู้สึกว่าเรามีแสงอะไรด้วยเราก็แค่เล่นไปแล้วก็พยายามไม่เข้าถึงบทอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นเมคอัพอะไรก็ตามอะไรเงี้ยให้มันอยู่แล้วพอเราเชื่อจริงๆมันก็จะเป็นตัวละครตัวนั้นจริงๆโดยที่เราไม่ต้องพยายามทำอะไรแล้วเราเชื่อจริงๆด้วยมันเหมือนลืมความเป็นเจฟความเป็นอิงฟ้าทุกคนเลยค่ะด้วยความที่นักแสดงหลักไม่ได้เยอะอะไรเงี้ยพอเราเล่นด้วยกันแล้วมันก็เชื่อจริงๆว่าเป็นตัวละครนั้นๆใช่แล้วเราไปอยู่กันนานอยู่นานจนลืมเลยว่าตัวเองเป็นนักร้องถ่ายกองเป็น2เดือนเป็นเดือน2เดือนอะไรเงี้ยไปแม่งสอนปุ๊บมาที่ตราดต่ออะไรเงี้ยลืมไปเลยว่าเฮ้ยร้องเพลงยังไงเราลืมไปเลยจนแบบว่าเหมือนแบบมีโอกาสได้กลับมาร้องเพลงก็โอเคเราเป็นนักร้องอยู่เนาะอะไรเงี้ยแล้วก็กลับไปต่อจบลืมไปแล้วต้องลืมยังไงใช่ว่าต้องร้องยังไงเรื่องนี้นี่คือเราคาดหวังในฐานะคนทำงานมาเหนื่อยมีความคาดหวังในใจไหมเราคาดหวังการขนาดไหนนะเพราะว่า TDS เขาก็แฟนภาพยนตร์เยอะทั้งในไทยและต่างประเทศสำหรับหนูคือนอกเหนือจากรายได้อะเราก็อยากให้มันไปหลายประเทศมันไปทั่วโลกให้คนได้เห็นภาพยนตร์ไทยที่ไม่ว่าจะเป็นภาพแสงสีเสียงหรือมูดของหนังอะไรเงี้ยมันดีมากๆจริงๆมันเป็นอีกหนึ่งผลงานของคนไทยที่แบบเราภูมิใจอะไรเงี้ยค่ะเจมส์ล่ะค่ะ
ครับผมก็อย่างที่อิงฟ้าบอกคือรายได้มันก็คือเหมือนแบบมันเป็นรีวอร์ดเนาะของคนที่ตั้งใจทำงานผลงานอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบทุกคนก็ทำตามแบบด้วยกัดฟีลลิ่งจริงด้วยอินสติ้งจริงในตอนที่ทำแล้วก็ทุ่มเทจริงครับแล้วส่งกระแสจิตส่งกระแสจิตแบบผ่านไมค์ส่งพลังงานอ๋อโอเคแล้วผมก็แค่หวังว่าอย่างตอนนี้มันได้รับเลือกไปเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่ได้ฉายที่ Toronto Film ซึ่งเป็นติดท็อป5ของฟิล์มเฟสติวัลบนโลกใบนี้เนาะซึ่งมันก็ถือว่าเฮ้ยเรายังไม่ได้ดูเลยอ่ะแต่ว่ามันไปถึงจุดนั้นแล้วหรือว่าไปคานอย่างเงี้ยมันพี่ตั้งพิมพ์มาบอกว่าแบบแบบขอบคุณที่แบบทำให้ความฝันเขาเป็นจริงนะอะไรอย่างเงี้ยจริงๆว่าทุกคนแบบทำกันเต็มที่มากมันคือความฝันของทุกคนแหละแล้วก็หวังว่ามันจะไม่ได้ทำให้ใครแบบไม่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยสิ่งนี้มันคือความเท่าเทียมที่มันแบบจับต้องไม่ได้อะไรเงี้ยอยากให้ทุกคนเข้ามาสัมผัสกับมันเองแล้วก็อยากให้มันกระจายไปสู่แบบไม่ใช่แค่ประเทศไทยอะไรเงี้ยหวังว่าทุกคนจะได้ดูกันไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามคือดูตัวสตอรี่อะพวกเรามั่นใจว่าแบบถ้าคนต่างประเทศดูยังไงเขาก็เข้าใจแน่นอนเนาะมันไม่มีกรอบหรืออะไรกำแพงมันจะทำให้แบบดูยากอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมผมว่าจริงๆศิลปะมันก็ไม่ได้มีหรอกแต่ว่ายิ่งเราโชว์ไซส์ของความเป็นไทยที่อยู่แบบ grounded ขนาดเนี้ยผมว่ายิ่งมันยิ่งมีเสน่ห์นะผมจะแบบรู้สึกว่าอะไรที่มันเป็นอะไรเงี้ยมันหาไม่ได้ที่อื่นนอกจากที่ประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยครับผมตัวเลื่อนจะเป็น soft power ไหมครับอาจจะเป็น hard power มันจะแข็งนิดนึงเปลือกของมันก็หวังว่ามันจะเป็นอะไรที่ทำให้หลายๆคนได้รู้จักประเทศไทยหนังไทยหรือว่าภาพยนตร์ไทยนักแสดงไทยมากขึ้นเหมือนบ้านที่เราเห็นในหนังน่ะก็เราสร้างกันขึ้นมาจริงใช่เป็นอินฟ้าก่ออิฐแบบใช่ก่ออิฐอะไรอ่ะดูแลเด็กบอกนอนน้อยไงเริ่มตื่นครับผมโอเคฝากฝากวิมานหนังไว้ด้วยนะคะ22สิงหาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์นะคะก็ใครที่ดูแล้วนะคะฝากแบบว่ามาแชร์กันหน่อยแต่ว่าบางช็อตที่เป็นการหักมุมอะไรอย่างเงี้ยก็อย่าเพิ่งแอบสปอยกันอะไรอย่างเงี้ยบอกว่ามีนะมี GDS ไม่เคยทำให้เราได้คาดเดาอะไรได้ง่ายก็พี่เต้ยตายครับหักมุมรู้แล้วค่ะอ๋อนี่พาเหลือเต้ยตื่นครับเป็นซอมบี้ใครจะเป็นเจ้าของที่มากกว่าครับผมอันนี้ต้องไปดูไงนี่คือความน่าตื่นเต้นของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือใครกันนะที่จะใครร้ายที่สุดดีกว่าในนี้มีคนร้ายมีคนร้ายถ้าฟังเราพิจารณาจากเสียงของคนพูดเนี่ยเราก็น่าจะรู้ได้ว่าใครร้ายที่สุดแต่หนูมั่นใจว่าทีมหมูเยอะแน่นอนเรียกอะไรความสงสารได้เยอะกว่าไม่แน่เลยโอเคแปลว่าเอาไปดูดีกว่าแล้วก็จะเป็นทีมใครหรืออยากจะอยู่ฝั่งไหนหรืออะไรเงี้ยก็ enjoy นะครับผมแล้วก็วอทุกคนจะสนุกกับมันแล้วก็ภาพยนตร์เข้าวันที่22สิงหาคมนี้ครับผมติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ Nine Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ